สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกไอดำสตูดิโอแม่ไม้มวยไทยได้รับการขนานนามว่าเป็นศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8ก็คือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าซึ่งเป็นกีฬาและศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยใครมาทำอะไรให้ไม่ถูกใจนะเตรียมระวังตัวเอาไว้ให้ดีโดยบนเวทีหรือว่าสังเวียนจะมีเพียง3ชีวิตที่ยืนอยู่เท่านั้นก็คือ1คู่ที่ต้องการตะบันกับอีก1กรรมการที่ไว้คอยเซฟตี้ตั้งรับไม่ดีพลาดก็ล่วงได้ส่วนอีกฝ่ายยังคาใจเข้ามาซ้ำหน้าที่กรรมการคือต้องรีบเข้าไปห้ามถ้ายังไม่เชื่อฟังเจอท่าไม้ตายถึงเป็นกรรมการก็โหดร้ายใช่ย่อยเด้อ โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นผู้ตัดสินที่เดือดกว่าคู่ชกใครไม่ทำตามกฎเจอท่าไม้ตายโหดร้ายจริงๆกรรมการรับรองคลิปนี้มันสมใจคนดูชัวร์หากใครดูแล้วชอบนะครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยยกที่1เป่งกรรมการตัวบางร่างเฟี้ยวของเหตุการณ์นี้พละกำลังและแรงแกคูดจะดีคู่ชกนี้ทำผิดกติกาพอก้มหลังมาต่อยหัวและท้ายทอยแน่นอนนะครับว่าไม่สมควรกรรมการเห็นก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามเหมือนกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจที่ใส่เสื้อกั๊กสีดำอ่ะเข้ามาจากด้านหลังเอามือกระชากหัวพอพี่เลี้ยงเสื้อแดงเห็นก็ไม่พอใจก็โดดมาบินใส่สองขาลอยจังหวะนี้บนเวทีเริ่มชุลมุนกรรมการโคตรวุ่นไม่รู้จะห้ามใครก่อนดีและพี่เลี้ยงเสื้อแดงตะลุมบี้นักมวยกางเกงดำกรรมการก็ต้องเข้ามาห้ามอีกคราวนี้แหละโอ้โหมันกว่าคู่ชกเมื่อกี้ซะแล้วกรรมการคนนี้โอ้โหอย่างโหดใครก็ได้ไม่หวั่นแถมชั้นเชิงดูคนละขั้นซะด้วยเมื่อนักมวยโดนความโกรธครอบงำอีกฝ่ายลงไปนอนยังจะซ้ำเขาไม่เลิกผมกอหลายทีสโลหลายเทือก็ยังไม่แน่ใจเลยว่านักมวยที่ผิวค้ำไปโดนหมัดเข้าหน้าแต่เมื่อไหร่จู่ๆก็หันหลังให้เหมือนจะขอยอมแพ้แต่ว่าอีกฝ่ายพอเห็นท่านี้ก็ได้ใจอะสิวิ่งเข้าไปตะบันใส่อย่างต่อเนื่องกรรมการเห็นก็รีบกูเข้าไปหยุดดึงไปทีแรกวืดหลุดมือโอ้โหนักมวยแม่งพลังเยอะคราวนี้จะพลาดไม่ได้ล็อกคอเอาขาหนีบพร้อมกับกระซิบข้างหูว่าใจเย็นนะจ๊ะนักมวยสัญญาณมือว่าโอเคกรรมการเลยเทลุกขึ้นยืนแน่นอนเหตุการณ์มันเกิดต่อจากนี้สิพี่เลี้ยงอีกฝ่ายเหมือนจะไม่พอใจวิ่งเข้ามาใส่นักมวยเต็มๆคนเต็มบนเวทีชุลมุนวุ่นวายใครเห็นก็ต้องโกรธแทนนะคาใจอะไรวะเนี่ยก็เล่นตาซ้ำไม่ยอมเลิกขนาดนั้น To go under Davis, the referee. And we've got some problems here. We've got some problems here. Big problems here.การต่อสู้บนสังเวียนของนักมวยมือสมัครเล่นทุกคนเห็นคนที่ใส่เสื้ออยู่ไหมอ่ะเขาไม่ขอสู้ต่อยอมพ่ายแพ้แต่ว่าอีกฝ่ายเหมือนจะเป็นอันธพาลขนาดกรรมการเข้ามาห้ามยังไม่ยอมยังเข้าไปรัวหมัดใส่อีกฝ่ายกรรมการคนที่ยืนอยู่ก็ห้ามได้แค่นั้นผักๆดันๆเหมือนเลี้ยวแรงจะไม่ค่อยมีก็ดูตัวของนักชกคนนี้สิใหญ่ล่ำเบลเลอร์กล้ามโคตรโตกรรมการอีกคนทนดูไม่ได้ขอบายกระโดดขึ้นสังเวียนไปด้วยใช้ท่าไม้ตายล้างคอลงพื้นเสียงสะเทือนดังบึ้มเน่แน่นอนนะครับว่าการชกยุติลงอันธพาลก็ถูกโหไล่ออกจากสังเวียนในฉากที่กรรมการอีกคนเข้ามาช่วยโอ้โหเสียงตบมือเสียงเฮนี่ดังยกใหญ่สุดยอดได้ใจคนดูไปเต็มๆคราวหน้าอย่ามาเห็นอีกเด้อนักชกไร้มารยาทในคลิปนี้อาจจะพาย้อนเวลาไปเยอะหน่อยหลังจากการชกสิ้นสุดลงผู้ตัดสินได้ทำหน้าที่ปกติแต่ดูเหมือนนักชกอีกฝ่ายไม่พอใจทำท่าทางใส่เฮ้ยไม่สมควรกรรมการคนนี้ก็มีฝีมือร้ายกาจพอตัวจับคอยกลอยขึ้นกลางอากาศพังงาดลงสู่พื้นอย่างสวยงามนักชกคนนี้นิ่งสนิทยอมเลยส่วนคู่ต่อสู้อีกฝ่ายยังคงคาใจอยู่เอาไปชิมให้อร่อยหมัดหนึ่งสงสัยโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนหน้านี้ชัวร์แต่ว่าหน้าที่กรรมการน่ะเนาะยังไงก็ต้องเข้าไปห้ามเดี๋ยวมาสิดูหน้าเกียดส่วนนักชกนะครับต้องดูท้าทายมาดึงห้ามไว้แต่ก็ไม่ยอมจังหวะที่กรรมการเตรียมตั้งการรับมือเพื่อให้ได้ต่อสู้อยู่ยุติธรรมดูไปก็แอบขำไปอะเนี่ยฉากนี้กรรมการเท่ระเบิด
ในระหว่างการต่อสู้กันบนสังเวียนคนที่ต้องมีสมาธิไม่น้อยไปกว่านักชกก็คือกรรมการบนเวทีนั่นเองสายตานี่ต้องจดจ่อต้องรู้เมื่อใดที่ต้องลงมือสงบศึกครั้งนี้เป็นการต่อสู้แบบ GE การแข่งขันอัลฟาคิกบ็อกซิ่งผู้ตัดสินบิลลี่แมคคอมถูกบังคับให้นำประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้กับสถานการณ์จริงเมื่อคู่ต่อสู้อีกฝ่ายนะครับไม่รู้ตัวสติแตกว่าไม่ได้ควรจะหยุดชกสักทีนักสู้พยายามดันและผลักตัวเองออกมาจากกรรมการให้ได้เพื่อจะมาโจมตีอีกฝ่ายณจุดนี้กรรมการหมดความอดทนใช้ท่าไม้ตายล็อกอยู่กึกก่อนจะกดตัวลงกับพื้นพร้อมกับใส่กุญแจมืออื้อหือนักสู้คนนี้โคตรดื้อไม่รู้จักน้ำใจนักกีฬาแล้วผ่านได้ไปคานกับรากมะม่วงเป็นการต่อสู้ของมวย MMA แน่นอนนะครับทุกคนจะรู้ดีว่ามวยประเภทนี้โอ้โหโคตรจะมันในยกนี้นะครับนักสู้จากอิหร่านก็ได้พ่ายแพ้กับฝ่ายแดงเป็นเวลาอันรวดเร็วเหมือนเขาทำตัวหน่อมแหนมอ่ะพอถึงขั้นตอนการประกาศชัยชนะเขาก็ปฏิเสธที่จะจับมือกับผู้ต่อสู้อีกฝ่ายพยายามเดินหนีบ่ายเบี่ยงผู้ตัดสินโจอี้ก็ได้คุมสถานการณ์ให้สงบเรียกได้ว่าจะเย็นสุดๆแต่ไม่รู้คู่ต่อสู้ที่แพ้เขาจะผิดอะไรเดินเข้ามาจะหาเรื่องกรรมการเอาเฮ้ยทำกลางไปทั่วแพ้แล้วผ่านนี่ว่าก่อนเขาจะผลักและชกที่หัวไป1ทีจังหวะนี้กรรมการปีแตกใช้แรงสุดแรงเกิดดันให้ไปชิดมุมก่อนจะตะลุมบอลวุ่นวายนี่นักชกแพ้ไปแล้วเนี่ยรอบหนึ่งดันมาแพ้อีกรอบให้กรรมการสงสัยได้นอนคานกับบานเน่ถึงจะเป็นกรรมการแต่ฝีมือก็กล้าหาญชัยย่อยในการต่อสู้บางทีก็อาจเกิดความสับสนมึนงงเพราะแรงส่งของหมัดมันหนักเติบอย่างกับมวย MMA ในกงแปดเหลี่ยมนี้อีกฝ่ายสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเป็นนักสู้ชาวโคเอเชียแต่เราสังเกตคู่ต่อสู้ที่น็อกดูเหมือนเขานะครับจะสับสนว่ากรรมการเป็นคู่ชกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะสมองมึนงงไปกอดรัดฟัดเบี่ยงกรรมการเฉยแต่ว่าโชคดีกรรมการมีทักษะต่อสู้ระดับหนึ่งแต่ในใจก็แอบตะลึงเล็กน้อยว่าผมไปทำอะไรให้เขาวะเนี่ยคู่ชกที่ชนะไปก็ไม่ได้มาเข้ามาช่วยแต่อย่างใดก็โดดดีใจกับทีมชิวๆปล่อยให้กรรมการกิ้วหัวเสียคนเดียวสุดท้ายกรรมการต้องล็อกให้นักชกสลบไม่อย่างนั้นข้าอาจจะเป็นคนสลบแทนน่าจะมาให้ไวกว่านี้นะผู้ช่วยArmen Vananyanu здесь не просто приходится, но и секундантом Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего.ยังไม่ได้ให้สัญญาณชกเลยชายคนนี้ปล่อยหมัดที่น่ารังเกียจออกไปไหนใครบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบมาคอยดูตอนจบกันกรรมการนะครับเห็นไม่เข้าท่าก็เลยดันมากล่าวตักเตือนแต่เหมือนคำสั่งนะครับจะไม่เข้าสมองไม่รู้2คนนี้โกรธแค้นอะไรกันมาหรือเปล่าฝ่ายดำมันจะกระหน่ำใส่อย่างเดียวพอต่อสู้จริงชั้นเชิงมันก็เหนือกว่าจริงด้วยจับล็อกจนฝ่ายแดงนะครับทำอะไรไม่ได้เพื่อให้การต่อสู้ดำเนินไปต่อกรรมการต้องเข้ามาแยกก่อนเขายังคว้างหมัดใส่คู่ต่อสู้อีกฝ่ายอย่างไม่ยั้งพอกรรมการเข้ามาดึงก็ไม่ยอมกรรมการคิดในใจขัดขืนดีนักใช่ไหมเอาท่าไม้ตายของข้าไปกินคู่ต่อสู้สีดำนะครับดิ้นไม่ออกโดนหอบคอยิ่งกว่านักมวยปั้มพอมีคนนะครับขึ้นมาช่วยดูท่านักมวยเหมือนจะโมโหกรรมการสงสัยงานนี้มีต่อแน่จุดเริ่มต้นของการน็อกเอาท์ในเหตุการณ์นี้สังเกตนักชกที่ใส่เสื้อดูไม่รู้ก่อนหน้านี้เป็นมายังไงแต่ว่าจังหวะนี้โดนหมัดกระหน่ำใส่อย่างเดียวแถมทิ้งท้ายด้วยลูกเตะพิฆาตก่อนจะลงไปนอนกับรากมะม่วงกรรมการเห็นก็ไม่รอช้าเลยรีบเข้าไปห้ามแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้ลุกขึ้นมาโต้เถียงกันสักพักนึงก่อนเหตุการณ์บนเวทีจะเริ่มบานปลายในไม่ช้านะครับกรรมการทนไม่ไหวโดนทั้งสลัดผักใส่ทำงี้ได้ไงวะเนี่ยกรรมการเลยจัดการน็อกเอาท์ไปอย่างน่าประทับใจหมัดเดียวหลับไหลหลับลึกยาวๆโอ้โหคนข้างล่างทีนี้เฮกันใหญ่ต่อจากนี้ไปใครเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ชุลมุนวุ่นวายสงสัยแมตช์ต่อไปต้องให้กรรมการลงแข่งแล้วแหละโหดเกินไปหมัดเดียวน็อกเอาท์
นักมวย MMA รุ่นไลท์เวทแน่นอนนะครับรุ่นนี้ดูเดือดโคตรจะมันชกกันไปไม่ทันไรอีกฝ่ายหงายเงิบแน่นอนนะครับพอคู่ต่อสู้เห็นก็รีบลงไปซ้ำขนาดเป็นนักมวยสมัครเล่นนะเนี่ยฝีมือดูดุดันพอตัวพอกรรมการเห็นก็ไม่รอช้าเลยด้วยความเป็นมือโปรเฟชชั่นอลเขาจับนักมวยคนที่ตะบี้ตะบันรัวหมัดล็อกคอเอาขาหนีบจนนักมวยคนนี้นิ่งกริบโอ้โหนักมวยทั้งสองฝ่ายงงเป็นไก่ตาแตกชกกันมาโคตรจะเหนื่อยกรรมการจับล็อกแป๊บเดียวอยู่กึกNatias Frederick and Ahmad Oswald at Fight UK Last Man Standing. And now look at referee Leon Roberts. He's in there. Does he have the hook sunk in?ในส่วนคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนและใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มในส่วนใครนะครับจะดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินเหลือเกิน